สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องหมงเจ้าชาแนลเช่นเคยครับในวันนี้ทางช่องจะมีอะไรมานำเสนอขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมรับฟังกันได้แล้วครับผมเพชรหน้าทั่งเพชรหน้าทั่งอนุภาพแห่งโชคลาภเป็นของไกรสิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์เกรียงไกรเทียบเท่ากับเหล็กไหลเลยทีเดียวครับมีอยู่มากทางภาคใต้แถวเทือกเขา700ยอดจังหวัดพัทลุงเป็นของต้นสิทธิ์ที่มีพวกคนทำคอยปกปักรักษาดูแลอยู่จัดว่าเป็นอัญมณีฝังตัวอยู่ในหินแต่อันที่จริงแล้วเพชรหน้าทั่งนั้นโตและงอกออกมาจากหินลักษณะของมันจะเป็นสี่เหลี่ยมถึงแม้ว่าจะถูกทุบให้แตกแต่ก็จะแตกออกมาโดยมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่เหมือนเดิมโบราณอาจารย์ท่านบอกเอาไว้ว่าบริเวณใดก็ตามที่พบเพชรหน้าทั่งบริเวณนั้นก็จะเป็นแหล่งสายแร่เงินและแร่ทองคำเพราะว่าเพชรหน้าทั่งนั้นชอบกินเงินและทองนั่นเองครับมีหลายคนกล่าวว่าเพชรหน้าทั่งกับแร่ไฟไลท์นั้นเป็นชนิดเดียวกันแต่เพชรหน้าทั่งจะมีขนาดโตไม่มากนักในขณะที่แร่ไฟไลท์นั้นมีขนาดใหญ่กว่ามากส่วนในส่วนของพลังอำนาจอิทธิฤทธิ์นั้นทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างลิบลับเลยทีเดียวครับอนุภาพของเพชรหน้าทั่งเด่นมากทางด้านมหาอุดคงกระพันเมตตาโชคลาภแต่เนื่องจากว่าเป็นธาตุเกสิทธิ์ที่มีพวกคนทันรักษาดูแลจึงไม่ค่อยอยู่กับคนที่ทุศีลโดยเฉพาะข้อสุราเมรัยคนทางภาคใต้เชื่อถือกันมานานแล้วครับว่าเพชรหน้าทั่งนี้เป็นของดีของวิเศษสามารถป้องกันสัตว์ที่มีพิษกัดต่อยประเภทงูเหนียวเคี้ยวขอนั้นหวังใจได้เลยครับไม่ว่าจะออกป่าเข้าดงรับรองว่าจะไม่มีมาแผ่วผ่านอย่างเด็ดขาดยิ่งเป็นพวกผีปีศาจหรือคุณไสยมนต์ดำหากมีเพชรหน้าทั่งอยู่กับตัวแล้วก็อย่าได้เกรงกลัวสิ่งนี้สามารถคุ้มครองป้องกันได้อย่างแน่นอนครับและด้วยเหตุนี้เองเพชรหน้าทั่งจึงถือว่าเป็นของดีสุดยอดชนิดหนึ่งเลยทีเดียวครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความเข้มขลังของเพชรหน้าทั่งหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องหมงเจ้าชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี